แผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1แล้วก็ชกอัพพารากอนนะครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์นะครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดครับนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน่าจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่นะครับในวงการมวยนะครับเสียดาเพชรยินดีครับมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ครับนอกจากส่งมวยมารวมสร้างสีสันนะครับให้กับวงการมวยแล้วก็รายการในวันนี้แข้งขวามาครับใกล้ๆเชื่อว่ายกนี้น่าจะได้ดูของดีแล้วครับใครมีของดีใครมีของเด็ดก็ต้องปล่อยแล้วครับยกนี้แหละครับต้องปล่อยของแล้วนะครับไม่ปล่อยไม่ได้แล้วนะครับยก3แล้วครับครึ่งทางองค์นัดศอกขวาครับมังกรเพชรแม่วันนี้นี่มาแบบเจ้าเล่ห์เลยครับตีเข่าซ้ายครับไผ่แดงตีได้ไหมครับขวางเอาไว้แทงขวาครับเจอขวาโต้บนเวทีวรชิตชื่นครับแยกออกมาเอาละครับ2ยกที่ผ่านมาเราเห็นแต่วงนอกนะครับยกนี้ครับเราได้เห็นศอกแล้วครับใกล้ๆครับเอาละครับรุ่นพี่กระดูกดีอย่างมงคลเพชรขยับเข้าหาแล้วครับหมัดขวาแข้งขวามาเอาละครับการตำรารับดีๆไผ่แดงแม่แม่แม่โอ้โหยกไปโดนแล้วครับเชื่อว่าไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนาครับเป็นออกซ้ายหน้านะครับแทงข่าวครับเอาละครับแทงเข่าขวาครับเหนียวแขนเอาไว้ครับตีซ้ายครับไผ่แดงมงคลเพชรตีเข่าขวาครับตีใครตีก่อนตีซ้ายมาครับไผ่แดงครับยัดขวาขวาละคาครับเอาละครับวุ่นวายแล้วครับแบบนี้ครับน้องไม่กลัวพี่ฮะยืนกันใกล้ๆครับยืนมวยสวยส่งมวยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาวุธก็ออกกันต้องบอกว่าเนี่ยครับออกกันได้ดีนะครับเอาละครับวงในวงในขวางหน้าไว้มงคลเพชรเอาละครับแม่ไผ่แดงชิงโดดก่อนเลยครับเด้งตีครับกรรมการวรชิตครับแยกออกมาครับเตือนทั้งคู่แหละครับเชื่อครับโอ้ยจะต่อยครับโดนแข้งขวานี่ก็เตะขวามาหมัด1 2ของไผ่แดงสับศอกขวานะครับแม่โดนขวาอีกทีนึงครับเอียงไปเล็กน้อยแล้วเตะขวาครับชุดนี้ทำได้สวยครับเจอศอกขวาของไผ่แดงครับหมัดขวาของไผ่แดงศอกขวาของไผ่แดงหมัดขวาครับแม่เกือบเมาไปครับทางด้านของมงคลเพชรนั่นแหละครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับนาทีสุดท้ายของยกนี้ครับเข้มข้นเร้าใจครับมงคลเพชรเนี่ยครับผิดเหลี่ยมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเอาละครับไผ่แดงแข้งขวาทีบไว้ครับเด็กกำลังสดกำลังห้าวแล้วครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ยังครับยังไม่ต้องสรุปนะครับสรุปตอนชูมือครับขยับเข้าไปครับทางด้านของมงคลเพชรสับศอกขวาเตะซ้ายครับไผ่แดงมงคลเพชรถึงตัวตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาสนใจครับน่าสนใจเอาละครับเข้มข้นเร้าใจแล้วครับไปชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์สจ.วิชิตนะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4เอาละครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจครับได้ใจแฟนๆมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ชนกับเพชรยินดีครับแม่ครับเนี่ยในสนามนี้แน่นขนาดเลยนะครับเอาละครับแข้งซ้ายของคนเพชรเดินเข้าไปครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับเนี่ยครับมัดขวาโอ้ยเจอศอกอีกแล้วครับวันนี้นี่ศอกนี่เฉวียดเฉวียดเวียนวนเหลือเกินครับพยายามยัดขวาครับมงคลเพชรครับกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นแยกออกมานะครับเกมมันบีบให้ต้องเดินแล้วครับโอ้เตะขวาต่อยขวาครับเนี่ยครับยัดซ้ายครับแบบไม่ต้องจับครับดักแทงซ้ายครับไผ่แดงขวางเอาไว้ครับแทงซ้ายครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตีขวาครับเชื่อกรรมการแยกออกมาครับเอาละครับเดินต่อครับมงคลเพชรไผ่แดงเนี่ยครับน้องไม่กลัวพี่เลยครับแข้งซ้ายคืนไปครับดักแทงครับเลือกออกแบบเน้นๆแล้วครับทางด้านของไผ่แดงนะครับโอ้โหดาวโรจน์วัย22ปีครับวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านแล้วครับดูนะครับนิ่งมากครับเดินเข้าหานะครับมงคลเพชรเตะขวาครับเอาต่อยขวาแล้วตัวสับศอกขวาครับมงคลเพชรนี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของร่างกายครับคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่ครับแต่ว่าไม่ท้อละครับนักชกจากร้อยเอ็ดลูกหลานเมืองเกินร้อยท้อได้ยังไงครับเตะมาเตะคืนครับไผ่แดงแทงเข่าซ้ายครับฮุกซ้ายครับแม่สับศอกขวาคืนครับไปประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันครับไผ่แดงครับแม้ว่าสถานการณ์ตัวจะดีดูดีขึ้นเยอะครับเอาละครับเดินต่อครับหมัดขวาแต่ว่าเนี่ยครับก็ลงทุนค่อนข้างเยอะเลยครับทางด้านของมงคลเพชรถึงนาทีนี้ครับเอา
าแล้วครับที่เอาไว้ครับต้องการระยะห่างนะครับไผ่แดงครับในเวลาที่เหลืออยู่ครับวงในตั้งแขนศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเผลอไม่ได้ครับรับศอกมาเลยครับไผ่แดงครับวันนี้นี่ศอกทำงานดีด้วยครับโดยเฉพาะยกที่ผ่านมาครับยก3ครับศอกแล้วมีหมัดครับดักแทงซ้ายหน้าอีกต่างหากพยายามเดินต่อยหมัดแล้วนะครับมงคลเพชรครับแต่ว่าไผ่แดงไม่กลัวครับมีออกหมัดคืนครับถีบซ้ายเอาไว้ครับโอ้บดบี้กันทีต่อทีน้องทีพี่ทีเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าความแข็งแรงของไผ่แดงครับสร้างปัญหาให้กับมงคลเพชรพอสมควรพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเป้งของไผ่แดงเข้าไปแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้ครับศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทยที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับอัดฉีดให้กับทางด้านของมงคลเพชรถึง 500,000 บาทด้วยกันนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่กับ3นาที3นาทีสุดท้ายครับวงในรัดล่างเอาไว้นะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าไผ่แดงครับรับศอกมาเลยนะครับมงคลเพชรเดินต่อครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับเวลานี่ยังมีให้กับเขาเยอะพอสมควรนะครับกับอาชีพ 500,000 บาทด้วยครับตั้งการสูงๆเอาไว้ครับเนี่ยครับหันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับทางด้านของไผ่แดงแล้วก็เนี่ยครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายนะครับไผ่แดงเป็นยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าท้าซ้ายหน้านะครับเนี่ยครับทีไว้ครับครบเครื่องนะครับไผ่แดงครับชกไปชกมาครับชักจะท้อไปเหมือนกันครับแต่ด้านของมงคลเพชรครับน้องสดเหลือเกินครับจิ้มจิ้มจิ้มนี่กล้าออกกล้าทำแล้วครับเอาละครับในช่วงที่เดินจงกรมนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับต้องขอบคุณครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยันนันครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ02-662-6555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิมคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ปี้แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นต้องแอนตาซินครับและแน่นอนครับแอนตาซินก็แจกรางวัล นะครับเด็กกั้นคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทนะครับขอบพระคุณนายห้างพี่นายวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาเอาละครับท่านให้มาโดยตลอดนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอย่างที่เรียนไปครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอย่าลืมนะครับต้นกล้ามวยไทยขอสุโขทัยครับในวันที่13มิถุนายนนี้นะครับวันที่13มิถุนายนนี้ครับที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโดมอบต.ชุมแสงสงครามนะครับที่บางระกำพิษณุโลกนะครับต้นกล้ามวยไทยขอสุโขทัยครับจัดอีกครั้งครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆนะครับบนเวทีครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างอีกครั้งนึงครับคะแนนใบแรกจัดใจสอนทาครับมาที่วรชัยพุทธซ้อนนะครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายพงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของไผ่แดงครับไผ่แดงแปะสาย4นะครับดาวโรจน์วัย22ปีจากนครชัยศรีนครปฐมครับโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งนึงครับครับก็ขึ้นนำก่อนนะครับขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับดวงสมพงษ์จะพบกับขนองศึกแต่ก่อนพักกันนะครับขอบคุณครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามยินดีกับ